ค่ะเพื่อนเพื่อนโฟก็มานั่งขอนั่งพักก่อนนะคะก่อนที่จะเดินต่อยังไม่ได้ไปโพสต์ออฟฟิศเลยนะคะแต่ว่าอยากจะแบบคือพูดเรื่องโรงพยาบาลแบบไปโรงพยาบาลไปคลินิกที่นี่อะค่ะคือแบบคือเมื่อวานเนี้ยคือโฟไปโรงพยาบาลมาใช่ไหมคะแล้วก็คือแพทริกอะเขาต้องคือเข้ารับการผ่าตัดรับการผ่าตัดแล้วก็จะต้องพักอยู่โรงพยาบาลประมาณแบบคือ 2-3 วันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือที่นี่ค่ะการเข้ารับการผ่าตัดอะคือเขาจะไม่ให้แบบไม่ให้ญาติอะไปเฝ้าหรือว่าแบบคือไปนอนแบบเหมือนนอนด้วยเหมือนอยู่บ้านเราเนาะอย่างบ้านเราอะก็จะมีแบบว่าสามารถแบบให้นอนให้พักแบบหาที่พักที่นอนได้อะไรแบบนอนใต้เตียงอะไรได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือที่นี่แบบว่าเขาไม่ให้เราเฝ้านะคะแบบคือไม่ให้ญาติเฝ้าคือสามารถที่จะแบบคือเยี่ยมได้แต่ว่าไปนอนแบบไปนอนเฝ้าอะไรเงี้ยจะไม่ได้นะคะโฟก็เลยแบบว่ามันก็ต่างจากบ้านเราเนาะแล้วก็ที่โฟเห็นความแตกต่างอย่างนึงนะคะก็คือแบบเรื่องของการแบบการบริการอะไรเงี้ยบางอย่างพยาบาลผู้ดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบคือเห็นเขาแบบคือดูแลแพทริกอะไรเงี้ยค่ะเขาจะไม่ค่อยแบบว่าแบบอ่อนน้อมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพยาบาลบ้านเรานะคะแบบตอนล้างแผลตอนอะไรเงี้ยแบบว่าโหแบบคือทำแบบปุ๊บแบบแรงมากคือค่อนข้างแบบว่าคือถึงได้แปลกถึงไม่ถึงไม่แปลกใจว่าทำไมแบบว่าคือคนของเขาอะต่างประเทศอะเขาถึงแบบว่าค่อนข้างที่จะแบบคือเข้มแข็งดูแลตัวเองอะไรเงี้ยขนาดแบบคือขาหักอะไรเงี้ยค่ะเขาแบบไม่ให้แอดมิดอ่ะคือเหมือนประมาณว่าถ้าสามารถแบบยังพอเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้อะไรเงี้ยคือเขาจะไม่ให้แบบไม่ให้นอนไม่ให้แอดมิดเลยนะคะขาหักวันแรกกระดูกแตกอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองที่บ้านแล้วก็เขาก็นัดแบบคือนัดไปดูนะคะแบบคือนัดไปดูแลอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของคุณภาพอะไรเงี้ยหมออะไรเงี้ยคือเขาจะแบบคือใส่ใจตรวจละเอียดอะไรเงี้ยแต่เขาจะระมัดระวังเพราะว่าเขาอะจะค่อนข้างที่จะแบบระมัดระวังเรื่องของการใช้ยาเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการแบบว่าเหมือนกับให้ยานอนหลับอะไรเงี้ยการจะผ่าตัดอะไรเงี้ยเขาจะตรวจค่อนข้างที่จะละเอียดมากกว่าบ้านเราก็เลยแบบมองเห็นความแตกต่างว่าฝรั่งเขาในวัยเด็กอ่ะเหมือนกับเขาก็ดูแลแบบคือเหมือนกับประมาณว่าเลี้ยงลูกแบบสามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การดูแลในเรื่องของโรงพยาบาลอะไรต่างๆเขาถึงไม่ค่อยมีแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนพนักงานแบบล้นอ่ะแบบเหมือนกับคนไข้อ่ะล้นโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเหมือนจะเอาคัดเลือกที่ว่าถ้าเป็นเคสที่แบบมันฉุกเฉินจริงๆเขาถึงจะสามารถแบบแอดมิดได้แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้แบบพยาบาลจำนวนที่แบบเยอะในการดูแลอะไรเงี้ยเหมือนบ้านเราอย่างบ้านเราท้องเสียอาหารเป็นพิษอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องแอดมิดวัน2วันใช่ไหมคะแต่ที่นี่ก็คือแบบถ้าไม่แบบจริงๆอะไรเงี้ยคือเขาจะไม่แอดมิดเลยมันก็เลยก็ดูว่ามันก็แตกต่างจากบ้านเรานะอะไรเงี้ยก็เลยแบบอยากจะมาเมาอะไรให้เพื่อนๆฟังเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนหมอที่นี่อ่ะคือที่โฟมาเอาใบส่งตัวแพทริกใช่ไหมคะคือเขาจะต้องแจ้งคือที่นี่เขาจะมีแบบมีหมอประจำตัวของทุกคนอะไรเงี้ยค่ะเขาจะมีหมอแพทย์ประจำตัวว่าเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆเนี่ยเราก็จะไปพบแพทย์ประจำตัวของเราแต่ว่าถ้าเวลาที่แบบว่าเหมือนกับประสบอุบัติเหตุหรือว่าอะไรเงี้ยก็คือเข้าโรงพยาบาลใหญ่อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ว่าบ้านเราจะไม่ได้มีแบบที่เป็นหมอประจำตัวอะไรเงี้ยคือเราเจ็บป่วยอะไรเราก็เข้าโรงพยาบาลแบบโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเข้าคลินิกอะไรเงี้ยเพราะบ้านเราก็จะมีแบบว่าคือคลินิกอยู่ทั่วไปใช่ไหมคะสำหรับคนที่แบบไม่มีประกันสังคมอะไรเงี้ยโฟก็เลยว่ามันก็แบบดีเนาะระบบของเขาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างจากบ้านเราก็เลยแบบมานั่งเมาท์มอยให้เพื่อนๆฟังอะไรเงี้ยเอาละค่ะเดี๋ยวโฟจะต้องไปโพสต์ออฟฟิศต่อแล้วค่ะยังไม่ถึงโพสต์ออฟฟิศสักทียังไงเดี๋ยวเจอกันนะคะ